ครับก็วันนี้เดี๋ยวมาแนะนำงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือตัวนี้นะครับเลยจิ๊กซอไฟฟ้านะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เครื่องไม้เครื่องมือที่หลายๆคนอาจจะมีอยู่นะครับก็แต่ว่าไม่ได้ทำกับตัวเครื่องนะครับเรามาทำเกี่ยวกับใบเลื่อยของมันนะครับต้นสายปลายเหตุของงาน DIY ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงตอนที่ผมทำช็อปนะครับต่อเติมช็อปเนี่ยเมื่อก่อนตอนสร้างช็อปใหม่ๆเนี่ยผมเอาเลื่อยวงเดือนตัดนะครับตอนนั้นบ้านคนในละแวกในหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่เยอะนะครับก็ตัดได้พอมาหลังตอนต่อเติมเนี่ยครับบ้านข้างบ้านอะไรเข้ามาอยู่หมดละพอจะเอาเลื่อยวงเดือนตัดเสียงมันดังมากนะครับมันไม่เหมือนตัดไม้ครับพอมาตัดตรงเนี้ยมันตัดนานแล้วก็ฝุ่นฟุ้งเยอะนะครับเพราะว่าใบตัดมันเป็นใบตัดไม้ธรรมดาใบตัดเลื่อยวงเดือนนะครับพอมาตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นวิวาบอร์ดนะครับมีฝุ่นฟุ้งเยอะมากเลยครับแล้วก็เสียงดังตัดช้าด้วยนะครับไม่ได้ตัดเร็วนะครับเพราะว่าใบตัดไม่ใช่ใบเฉพาะของมันก็บ้านเราไม่มีขายนะครับหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้เจ้าจิ๊กซอเนี่ยตัดซึ่งตอนตัดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัดได้เร็วแล้วก็เวลาตัดผมก็เอาอะไรทาบด้วยนะครับมันก็ตัดเร็วตัดตรงแต่ว่ามีปัญหาอย่างนึงคือเราเอาใบเลื่อยตัดไม้เนี่ยครับแบบหยาบนะมาตัดเจ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมันมีการสึกหลอของใบเนี่ยครับเร็วมากนะครับตัดได้สักความยาวแผ่นนึงนะครับตัดแผ่นนึงตัดสักแผ่นนึงมันน่าจะ 1.2 เมตรนะครับตัดสองตัดรอบนึงก็จะเริ่มสึกแล้วพอ2รอบนี่ก็เริ่มเดินช้าแล้วนะครับพอได้สักแป๊บนึงก็จำเป็นต้องเปลี่ยนละมันก็เลยเปลืองไปเรื่อยนะครับใบหนึ่งว่ามัน20กว่าบาทนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่มาของ DIY ตัวนี้นะครับถ้าเราถอดไปเรื่อยมาดูนะครับเวลาเราตัดชิ้นงานบางแบบนี้นะครับหนา12มิลเนี่ยสโตกของจิ๊กซอนะครับมันก็จะแค่สั้นนี่ครับเวลามันทับกับชิ้นงานก็อยู่ประมาณนี้แล้วมันก็เวลาเลื่อยก็จะชักอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นส่วนที่ของใบเลื่อยที่มันสึกนะครับมันก็อยู่แค่ช่วงนี้จนถึงแค่นี้ประมาณ2เซนนึงครึ่งหรือประมาณ1นิ้วอ่ะครับแค่นี้เองที่มันสึกนะครับส่วนไอ้ที่เหลือนะครับส่วนข้างล่างนะครับไม่โดนอะไรเลยนะครับเพราะมันอยู่ข้างล่างโน่นนะครับก็ยังคมเหมือนเดิมนะครับคมกริบเลยแต่เราก็จำเป็นต้องทิ้งมันไปเพราะว่ามันตัดไม่เข้าแล้วเพราะเราใช้คมตัดช่วงนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราจะเอาคมตัดตรงนี้ครับที่เหลือที่ยังไม่โดนสัมผัสอะไรเลยมาใช้เราจะทำยังไงก็ลองมาดูวิธีการกันครับอันดับแรกนะครับผมใส่ใบเลื่อยนะครับกลับเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเสียบปั๊กก่อนนะครับผมปรับตัวนี้มันปรับสปีดได้นะครับก็ปรับให้มาสปีดต่ำสุดเลยแล้วก็ลองเปิดลั่นดูนี่ครับก็พยายามเปิดแล้วให้เจ้าตัวจับไปเรื่อยนะครับ อยู่ในช่วงจังหวะที่มันขึ้นไปข้างบนสุดแล้วพร้อมจะกลับลงมานะครับคือให้อยู่ในสตกสูงสุดของมันเสร็จแล้วเราก็มาเทียบกับชิ้นงานที่เราตัดแบบนี้นะครับจะได้ความหนาจริงที่เราจะของชิ้นงานที่เราใช้นะครับเสร็จแล้วผมจะมาร์คนะครับมาร์คบนใบเลื่อยจิ๊กซอนะครับข้างล่างไว้ครับมาร์คเสร็จปุ๊บผมจะเผื่อไว้ให้อีก1ฟันนะครับก็จะเผื่อไว้อีกประมาณ5มิล นะครับเพื่อให้ปลายใบเลื่อยเนี่ยมันโผล่พ้นชิ้นงานออกไปอีกประมาณ5มิลนะเพื่อให้มันตัดได้นะครับเสร็จแล้วก็ถอดออกมาปึ๊บครับเสร็จแล้วครับเราก็จะวัดความยาวจากปลายสุดนะครับลงไปถึงจุดที่เรามาร์คไว้นะครับอันนี้หมายถึงว่าที่เราเผื่อไว้แล้วนะครับ1ฟันหรือว่าประมาณ5มิล นะครับ
ผมก็จะได้ที่7เซนนะครับหรือว่า70มิลแต่ว่าจำค่านี้ไว้นะครับ7เซนเราก็เลื่อนไม้บรรทัดมาสุดปลายนี้แล้วก็วัดมา7เซนนะครับเราก็มาร์กไว้7เซน7เซนปึ๊บมาร์กไว้มาร์กไว้ครับก็อันนี้ก็จะได้ความยาวของใบเลื่อยนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับสำหรับตัดไม้ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะที่รอยที่เรามาร์กไว้วัดจากปลายส่วนนี้ครับมาถึงตรงนี้7เซนเราก็จะตัดข้างบนนี้ออกเสร็จแล้วพอตัดออกไปแล้วนะครับเราจะทำก้านตรงนี้ครับให้มีขนาดเท่านี้เพื่อจะเอาไปเสียบกับชุดจับใบเลื่อยนะครับเพื่อเรียนแบบเจ้าตัวนี้แหละครับก็เรามาดูครับว่าทำยังไงบ้างนะครับอ่ะลองดูกันครับจับให้แน่นหนานะครับก็อย่าลืมอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยนะครับตอนตัดตอนใช้เครื่องตัดเครื่องเจียผมจะเอาหินเจียนะครับเอาเครื่องเจียเนี่ยเครื่องตัดใบตัดนะครับกรีดให้เป็นร่องนะครับแล้วก็จะหักออกไม่จำเป็นต้องตัดขาดนะครับโอเคครับกรีดให้เป็นร่องแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะครับใบเลื่อยมันก็ยังคมอยู่ปึ๊บเสร็จแล้วก็หักออกใบพวกนี้ครับใบเลื่อยใบตัดพวกนี้มันจะแข็งนะครับแต่ปอกนะครับมีรอยแคร็กนิดหน่อยเราก็ตัดได้ละหักได้ละเสร็จแล้วก็จับเข้าไปกับปากกาใหม่ครับเราก็จะทำเราจะทำก้านตรงนี้นะครับทำส่วนนี้ครับเรียนแบบเจ้าตัวนี้ส่วนที่เราตัดออกไปนะครับให้มันเหมือนกันเพื่อจะเอาไปจับกับชุดจับใบเลื่อยของจิ๊กซอได้นะครับทาบเข้าไปครับก็แค่เจียฟันเดิมของมันออกก็โอเคแล้วครับขนาดก็ได้แล้วเดี๋ยวลองเทียบกับใบใหม่ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเจอแล้วใบโอเคครับขนาดนี้เท่ากันแล้วนะครับก็ชิ้นงานที่ได้ก็ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับสั้นลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ลองไปเสียบกับจิ๊กซอว์ดูนะครับว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะครับสบายมากนะครับก็โอเคครับแล้วก็ใส่เข้ากับจิ๊กซออย่างนี้แล้วก็ล็อกไปเลยก็ถือว่าใช้ได้ละไม่ต้องล็อกแน่นมากก็ได้นะครับเดี๋ยวเพราะเกลียวตัวนี้มันนิดเดียวเองนะครับสำหรับใครที่ใช้ข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเกลียวจะพังซะก่อนโอเคครับอันนี้ก็เป็นใบที่เราตัดแต่งมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาตัดดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะตัดเนี่ยให้เราวัดความยาวของใบที่โผล่มาจากแท่นนี้ก่อนนะครับว่ามันพอจริงหรือเปล่านะครับของผมอยู่ที่18มิลนะครับโผล่มาจากตรงนี้ก็ชิ้นงานความหนานี่12มิลนะครับก็เหลือ 5-6 มิลก็โอเคแล้วครับก็แสดงว่ามันยังมีส่วนปลายครับโผล่ไปมาเวลามันดึงขึ้นมาสุดนะครับใบเลื่อยอะครับยังโผล่ไปข้างล่างอยู่นะครับไม่ได้ถูกดึงเข้ามาในเนื้อของชิ้นงานนะครับส่วนปลายสุดนะครับ
ดี๋ยวลองตัดดูครับว่าใช้งานเวิร์กหรือเปล่านะครับไปที่หมายเลข4เคสเทสครับเมื่อกี้ตัดยากลำบากเลยอันนี้ลองดูจะยากเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเสียงต่างกันชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันเป็นใบเก่ามันตัดยากแล้วนะครับอันนี้เป็นคือไม่ได้เป็นใบใหม่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนใหม่เพราะว่าส่วนล่างนะครับที่เราเอามาใช้ใหม่เนี่ยมันยังไม่ถูกใช้งานนะครับลองดูครับโอเคครับใช้งานได้แล้วก็ถือว่าไม่น่าเกลียดครับก็โอเคนะครับสำหรับผลการทดสอบนะครับก็มันก็ใช้งานได้ตามปกตินะเพียงแต่ว่ามันเนื่องจากว่าเราตัดส่วนนี้มันออกไปมันก็จะสั้นลงนะครับมันก็จะไม่เหมาะที่ไปใช้กับชิ้นงานที่มีความหนาละนะครับก็จะเหมาะแค่ชิ้นงานที่มีความหนาประมาณนี้ครับ10มิลถึง12มิลก็12มิลนี่ก็น่าถือว่าหนาแล้วนะครับก็อาจจะตัดได้ที่15มิลแต่ว่าก็เผื่อไว้ดีกว่านะครับตัดได้ที่12มิลแล้วกันนะครับประโยชน์ของมันก็คือปกติแล้วนะครับถ้าเราตัดไปนะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นมันก็จะสึกอยู่แค่นี้จำเป็นต้องทิ้งไปโดยที่ส่วนนี้ยังไม่ได้ใช้งานถ้าเราเอามาเนี่ยเอามา reuse ใหม่เอามา DIY แบบนี้ครับก็จะกลายเป็นเราใช้อายุยืดอายุการใช้งานมันไปได้อีกครึ่งนึงอีกเท่าตัวนะอีกครึ่งนึงอีกเท่าตัวคือเอากลับมาใช้ได้อีกรอบนึงนะครับก็เหมือนได้ใบใหม่มาอีกใบนึงนะครับก็สำหรับงาน DIY ตัวนี้นะครับเป็นการ reuse ใบเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยนะครับก็คงเท่านี้ก่อนนะครับก็อาจจะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานเลื่อยจิ๊กซอแล้วก็มีงานที่ต้องตัดพวกวัสดุบางแบบนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ